สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนหลังจากมีข่าวว่าพระเอกมาสเข้มช่อง7อย่างอ๋อมอัคพันธ์ล้มป่วยหลังแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนแถมอาการยังน่าเป็นห่วงจนส่งผลต่อการทำงานถึงขั้นต้องถอนตัวจากละครที่ถ่ายไว้อย่างกระทันหันล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตออกมาว่าขณะนี้หนุ่มอ๋อมได้ตัดสินใจพักงานละครชั่วคราวเพื่อไปรักษาตัวทั้งละครที่ถ่ายทำไปออนแอร์ไปและละครที่กำลังเริ่มถ่ายทำงานนี้ก็ทำให้แฟนคลับและแฟนละครรวมไปถึงเพื่อนดาราและชาวเน็ตเข้าไปส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรให้กับพระเอกหายป่วยและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันทั้งนี้ทางช่อง7มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงนักแสดงที่จะมารับบทแทนหนุ่มอมด้วยว่าจะได้ฟุ๊กเกริกพลมารับบทพญาวิสุทธิ์ในละครเรื่องรอยรักรอยบาปแทนส่วนละครเรื่องสัจจะในชุมโจรที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากทางช่องแต่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะได้บิ๊กเอ็มมารับบทราชันหรือเสือเดชแทนใน3ตอนสุดท้ายเนื่องจากอมยังถ่ายไม่จบอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าหนุ่มอมนั้นป่วยด้วยโรคอะไรแต่ก็มีคนใกล้ชิดออกมาชี้แจงว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นโรคร้ายวันที่แอดมิดนั้นเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่ได้อัปเดตว่าเป็นยังไงต่อจึงรอให้เจ้าตัวออกมาอัปเดตอีกครั้ง